็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของปรางปรางทิพย์ที่ดูท่าแล้วแต้มในโจทย์นี้อาจจะตกเป็นของทีมเพชรสีน้ำเงินได้ช่วงนี้จึงต้องมาลุ้นกันว่าหนุ่มหล่อหน้ามนนุกธนโดดกับผลงานเพลงทหารเกณฑ์ผลัด2จะทำออกมาเอาชนะใจกรรมการได้มากกว่าผู้ต่อสู้หรือไม่นุกธนโดดหนุ่มหล่อขวัญใจประจำวงการที่มีกระแสโด่งดังมาจากคู่จิ้นเขาอย่างนุกปายและผลงานเพลงที่สร้างชื่อให้กับพวกเขาก็คือรักณเต้าหวานความน่ารักและความเก่งเขาจะเอาชนะผู้ต่อสู้ได้หรือไม่เชิญรับชมได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลทหารหนุกว่ะนี่ล่าราชการเพื่อรับนี่ช่วยนะถ้าง่ายมากนะจริงงั้นบอกบอกตาลอย่ามาเรียกฉันว่าตาลนะเรียกฉันว่าต้นตาลอย่าเอาทหารกระเทยกับนี่กันกระเทยนี่พลทหารหลับกันได้ยังไงไม่ได้หลับค่ะไม่ได้ไม่ได้หลับครับนี่ดีมากแล้วพลทหารลูกหายไปไหนพลทหารลูกพลทหารลูกออกมานี่เรามันเป็นชายชาติทหารจะอ่อนแอไม่ได้สะกดจำ10ครั้งปฏิบัติโดนแล้วโดนแล้วเหมือนมากค่ะโดนแล้วสวยแล้วมึงตบหน้าบอกแล้วว่าอย่าหลับยามตบหน้าเออดุยนุพวกเอง2ตัวรู้ว่าเพื่อนเราทำไมไม่ปลุกเพื่อนสักก็จำ10ครั้งปฏิบัติ10ครั้งปฏิบัติครับปฏิบัติครับอย่าให้ได้รู้ว่ามาแอบหลับอีกนะครับพอแล้วเหนื่อยสวยเลยคุณเหนื่อยไหมวะยุ้ยดีมากดีคุณเหนื่อยไหมวะโอ้ยไม่ได้ราชการน่ะงั้นเอางี้ไหมเอาไงมาหาอะไรทำแก้ง่วงกันดีกว่าวะเออเอาดิประจำการชายแดนมาเลบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวกพาให้วาเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลแขวนบนเส้นได้ปลายก็บอกปืนบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากโจทย์ตอนนี้ลมดึกโชยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืนทหารเกณฑ์ออกราตรเวนเสียจนดึกดื่นเดินเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกลในวันดีๆพี่ไม่มีสถานการณ์สาวเอายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจการกับบ้านเมื่อไรเพื่อที่น้องให้ฉันโทรมาเที่ยวเขาบูโดทราบเธอมันไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่รอดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้องไม่น้อยก่อนพื้นยืนยามที่สามกว่ากว่าเสียงโอละหีของแม่แม่โอบาหัวใจควรว่าน้ำใจต่างภูมิลำเนาแ
ที่น้องให้จะมันทุมาเชื่อเขาบูโดจากเธอเปิดไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่บอดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมไม่น้อยกอดปืนยืนยามที่สามกว่ากว่าเสียงโอละยิ่งของแม่แววมาหัวใจควรวางคิดโคอบมาดีอยู่ป้อมไม่น้อยกอดปืนยืนยามที่สามกว่ากว่าเสียงโอละยิ่งของแม่แววมาหัวใจควรวางคิดโคอบมาดีทหารทหารอะไรของพวกคุณเนี่ยคุณมาเต้นเออะวายอะไรกันคุณก็รู้ไว้เดี๋ยวๆคุณเบิ้ลฮะไม่โชว์สุนัขครับผมแป๊บเดียวจะให้โดดบ่วงไฟซะแล้วทบ2ลุยสารครับใน EDM EDM ครับนะเคยร้องเพลงแนวแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยอันนี้ครั้งแรกครับสนุกนะสนุกครับแต่ว่าลูกทีมคุณก็มาร่วมมาร่วมครับมีพี่ดำด้วยนะพี่ดำอยู่ไหนพี่ดำมาพี่ดำมาพี่ดำตรงนี้กับกรมกรองได้แล้วไปทับลายจานเท่งอีกแล้วถ้าติดการพนันไปอยู่ฝั่งซ้ายถ้าติดยาไปอยู่ฝั่งขวาถ้าติดก็ต่อแถวแต่มันสนุกนะ EDM เนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันสนุกแล้วก็แม้ว่าเพลงเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยมันเคยฟังในจังหวะช้าๆมาครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับทางเดินชีวิตนุกด้วยเพราะช่วงหนึ่งนุกได้ไปจะรับราชการทหารครับผมใช่ครับเป็นนายสิบทีนี้ก็อยากเป็นนักร้องก็เลยลาออกครับนะหัวใจมันเรียกร้องสิ่งที่เรารักเราชอบคุณก็เคยมาเป็นเพื่อนให้กับคุณเบิ้ลนะในโจทย์ที่ชวนเพื่อนใช่ไหมเคยครับเคยครับวันนั้นโทรมาตีสามก็เลยออกไปเป็นเพื่อนโอ้โหเขาโทรติดต่อคุณดึกมากเลยนะใช่คุณเบิ้ลเขาแนะนำอะไรคุณบ้างกับโจทย์นี้เขาไม่บอกอะไรผมเลยฮะตั้งแต่ผมมาก็คือมอบหมายให้คุณเลยอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยนี่คือการแข่งขันต้องอยู่ในรูปแบบของเกมอะคือเราก็รู้อยู่แล้วสุดท้ายอยากให้เป็นนุกธนดลนั่นแหละแบบที่แฟนคลับภูมิอยากเห็นนะน่ารักมากหน้ากล้องอาจจะด่าบ้างอาจจะมีคำหยาบบ้างแต่ว่าหลังกล้องเป็นคนที่ยับกว่านี้ครับด่าเยอะกว่านี้เดี๋ยวฟังคณะกรรมการนะครับแม่สุจ้ะสวัสดีครับครับลูกสวัสดีครับโอ้สนุกมันไปอีกแบบนึงเนาะเพลงลูกทุ่งเราพอมาทำจังหวะที่มันร่วมสมัยล้ำสมัยมันก็ดูเพลินไปเลยนุกก็ทำได้ดีหรอกคือด้วยทรงด้วยบุคลิกของนุกกันหรอกมันเป็นบุคลิกเปิดหรอกเวลาเล่นเวลาสนุกแล้วร้องก็ร้องออกมาได้ดีด้วยภาพรวมคือรู้เลยว่าไม่ธรรมดาสงครามกำลังจะเกิดเหมือนกันนะทุกคนก็ใส่เต็มใส่ยับเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะลูกนะคือแม่ไม่มีอะไรจะแนะนำไม่มีอะไรที่จะติอ่ะไม่รู้จะติดตรงไหนเต็มชื่นชมกับการที่ทุกคนทำการบ้านมาอย่างดีแล้วทั้งโชว์ทั้งการร้องทุกอย่างมันออกมาสนุกมากครับผมครับขอบคุณครับครูครับการมาของนุ๊กนี่ถ้าตัดการแข่งขันออกไปมันก็ตอบโจทย์ทุกข้อทำให้คนที่อยู่นอกเหนืออาณาจักร FC เนี่ยได้เห็นตัวตนนุ๊กมากขึ้นแล้วก็เพลงสนุกก็เอาอยู่จริงๆเพลงนี้มันอย่างที่เรารู้ว่าต้นฉบับเป็นเพลงเศร้าเป็นเพลงจริงจังเลยแต่พอนุกมาร้องด้วยเหตุและผลจากที่ละครก่อนร้องมันก็ส่งให้ทุกอย่างได้ลงตัวหมดเลยแล้วนุกก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะครับสนุกดูดีครับเราสนุกครับขอบคุณครับคุณครับอนุชครับเสียงนุกเขามีมนน่ะมันมีพลังในการร้องอ่ะแต่เวลาเต้นความทะเลนนะผมมองเขาเหมือนเจเจตรินถึงแม้เขาไม่ได้เต้นท่าเจนะ
แต่เวลาเขาเต้นไปกับแดนเซอร์แล้วผมว่ารสชาติของการนำเสนอมันสะใจดีอ่ะมันสะใจสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งอะไรนะนับศพตำรวจแพ้แล้วล่ะไอ้เนี่ยแพ้แล้วปกติเขาไม่ค่อยได้ร้องแบบนี้แต่พอเขามาทำแบบนี้มันจึงสร้างเสน่ห์ให้มโหฬารมากชื่นชมจริงๆวันนี้น่าจะตัดสินยากขอบคุณครับขอบคุณครับโค้ชเบิร์นครับจริงๆดีใจครับที่เห็นเขาได้รีแลกซ์แล้วก็ดีใจที่รายการได้เข้ามาแล้วก็ให้นุกได้เห็นว่าเออยังมีอีกหลายคนที่อยากจะรู้จักนุกผ่านรายการเพชรแต่เพชรผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน TikTok ของพี่พันธ์กับพโนดงั้นวันนี้ดีใจกับนุกครับคือดีใจกับนุกมากที่ได้มารายการนี้แล้วก็ดีใจที่รายการได้นุกมาครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเบิร์นสุภราชครับปากไอ้นี่นะไปไหนจะไปคนเดียวนะเบิร์นของพโนดครับพี่พันธ์ดีๆเดี๋ยวผมแชร์ให้นะคลิปที่ผมได้มาเพื่อนๆนะฮะพี่เนมเก่งครับพี่ชายผมคนนี้คนเดิมนะครับชนะดลคนดีคนเดิมนะครับเรื่องร้องนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือคุณดำสัตกรนะครับจ่าดำไม่ยอมกลับที่เลยครับตอนนี้โอ้โหประจำการซะแล้วฮะจ่าจะลงไปใต้หรือตาจ่าดำถึงภาคใต้แล้วครับจ่าจ่าดำติดของดำแล้วครับใช่ค่ะปืนจ่าใหญ่มากชอบอ่ะขอบคุณพี่เนมครับลีโอลีโอน้องลีโอน้องเล็กของเราสุดยอดนะเป็นเวอร์ชันที่สนุกมากๆก็คือเอาจริงก็คือเต้นทั้งเพลงครับไม่ได้ฟังพี่ร้องอะไรเลยผมเต้นอย่างเดียวก็มันว่าพี่สุดยอดครับขอบคุณครับน้องชายน้องเจมบอนไซน์อ่ะครบเลยขอบคุณที่ไอเลือกเพลงที่ดังวิแล้วแล้วก็เอามาร้องใหม่ขอบคุณอาจารย์นักดนตรีนํานะครับผมเสื้อว่าเทพนี่ออนแอร์ไปวงคอนเสิร์ตหลายๆวงเอาไปเล่นแท้แน่นอนครับผมการันตีครับขอให้ไอ้ต่างๆปังๆยิ่งๆขึ้นไปครับเออบอสเออเขาบอกมาหมอลำเนอะเออน่าจะพูดกับแม่ละไมแล้วออกงานเนาะคำพูดมันเป็นภาษาหมอลำแม่ๆมันมวนแมนเอาล็อกจับคู่กันเนาะจับคู่กันออกงานแล้วก็พ่อโน้ตเป็นหมอแคนพ่อได้ปะพ่อโน้ตเป็นหมอแคนนะครับอ่ะนี่คือผลงานของเพชรสีแดงครับขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งมันทั้งม่วนครบรสจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้เพราะทั้งการร้องและการเล่นใส่เต็มแบบไม่มีกั๊กแถมยังได้เพื่อนและโค้ชมาร่วมแสดงแบบนี้คะแนนที่รออยู่คงไปไหนไม่ไกลแล้วล่ะครับ